สวัสดีค่ะกินไปด้วยกันกับจารุกันชาแนลค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำอาหารอีสานนะคะเราทำน้ำปลาร้านะคะต้มน้ำปลาร้าไว้สำหรับใส่ยำขนมจีนนะคะใส่ตำบักฮุงนะคะหรือตำส้มมะละกอนั่นเองค่ะหรือว่าตำมะม่วงก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาต้มน้ำปลาร้ากันก่อนเลยค่ะนะแล้วก็เตรียมเครื่องไว้แล้วค่ะเครื่องของเราก็จะมีค่ะสับปะรดนะคะปลาร้าค่ะวันนี้เราซื้อปลาร้าปลาดินมาค่ะนะคะมะขามเปียกค่ะนะคะผงปรุงรสค่ะเดี๋ยวสัดส่วนเราจะลงไว้ให้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะกระเทียมดองค่ะกะปินะคะกะปิแท้ค่ะแล้วก็ใบกระถิ่นค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่ปลาร้าไปเลยค่ะประมาณ500กรัมนะคะสับรสประมาณครึ่งหัวค่ะน้ำตาลทรายค่ะกะปิค่ะกระเทียมดองประมาณ4หัวนะคะกับน้ำค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะผงปรุงรสนะคะเพิ่มความนัวค่ะใส่ทั้งปากหรือว่าละลายก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กระถิ่นนะคะยอดกระถิ่นค่ะใบกระถิ่นค่ะแบบนี้เลยนะคะเราหักนิดนึงนะคะกระถิ่นก็จะมีความนัวนะคะใส่เข้าไปเลยจ้าต้มเลยค่ะเปิดไฟนะคะต้มให้เดือดนะคะพอมันเดือดแล้วนะคะน้ำปลาร้าก็จะละลายไปเลยจ้าไอตัวปลาร้าค่ะจะไม่เห็นเลยนะคะก็จะเห็นแต่ตัวแบบสับปะรดนะคะใบกระถิ่นค่ะนะคะแล้วก็ชิมรสนะคะก็ดูที่ว่าปลาร้าของเราเค็มมากแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเค็มมากนะคะเราก็เติมน้ำไปค่ะแล้วก็เติมเครื่องปรุงอื่นๆไปค่ะแต่ถ้าไม่เค็มนะคะก็เติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะนะคะเราก็ชิมรสเอาตามที่เราชอบนะคะว่าอร่อยแล้วค่ะตอนแรกปลาร้าของเราเค็มน้อยนะคะเราก็เลยเติมน้ำปลาร้าลงไปเพิ่มเติมค่ะก็รอเดี๋ยวอีกสักพักนะคะให้ละลายเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็จะเอามากรองเสร็จแล้วก็เติมใส่ขวดเก็บไว้ค่ะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะจ๊ะดับกลิ่นปลาร้าค่ะพอมันเดือดสักพักนึงนะคะน้ำปลาร้ามันก็จะเริ่มเข้มข้นค่ะเราก็จะหรี่ไฟลงค่ะเอาไฟแบบน้อยๆนะคะให้มันตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ปลาร้าของเราก็ละลายไปหมดแล้วนะจ๊ะชิมรสตามชอบได้ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราปล่อยให้ปลาร้าเย็นแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่โหลนะคะก็เดี๋ยวเราต้องมากรองกันก่อนค่ะกรองใส่กระชอนนะคะใส่กระชอนตาทีทีนะคะแล้วก็กรองเข้าไปเลยจ้าเอาแต่น้ำจ้าข้นมากนะคะข้นมากThank you.
นี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ปลาร้านะคะเราก็เทใส่กระปุกเก็บไว้ค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมหอมมากค่ะแล้วรสชาติเยี่ยมยอดเลยค่ะจากที่เราชิมเลยนะคะแล้วใส่ฝาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเก็บได้เป็นเดือนค่ะค่ะสำหรับคลิปการต้มปลาร้านะคะสำหรับใส่ส้มตำนะคะหรือว่ายำขนมจีนค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะทำยำขนมจีนกันค่ะฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ